รีวิวเก่งนั่นเองนะสมูโตะดิวอี้มิกซ์แอนด์แมทเป็นครีมซองจาก 7-Eleven นะคะให้ฟิลเกาหลีเกาหลีนิดนึงสำหรับเราคิดว่าถ้าเอาไปผสมมันจะดีมากๆเลยนะคะสายเกาน่าจะชอบยังซิกเดนสวัสดีครับพบกับอาราเบรนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำรีวิวเก่งกันนั่นเองนะสิ่งที่เราจะมารีวิวในวันนี้นั้นก็คือจ้าๆ นี่เลยนะครับเป็นครีมซองจาก 7-Eleven นะคะ Smooth Dewy Mix and Matte นั่นเองเป็น BB ครีมนะฮะเราได้มีการลองใช้แล้วคือเขามีทั้งเป็นแบบว่า BB ครีมแล้วก็มีเป็นตัว Dewy นะคือแบบว่าเราชอบตรงที่เขามีเนื้อดิวอี้ให้เราด้วยตรงนี้คือเอาไว้สำหรับผสมนะครับนะคือดีมากเพราะว่าหลังจากที่เราได้ใช้เรารู้สึกว่าความดิวอี้ของน้องคนนี้เขามีความแบบให้ฟิลเกาหลีเกาหลีนิดนึงเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันนะตัวนี้เนี่ยหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะซองนะ69บาทมั้งซึ่งเราเคยทำรีวิวที่แบบออกไปข้างนอกมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ละกันแล้วก็ไปลองดูตามได้เป็นแบบว่า Get Ready With Me อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ใช้ครีมนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยด้วยความที่เนื้อของเขาเนี่ยจะมีความขาวกว่าเราระดับนึงนะฮะทุกคนเพราะงั้นเราก็จะมีการผสมสีกันเกิดขึ้นนะจ๊ะอาจจะมีความแบบเนื้อแบบเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าเราอยากให้โฟกัสเรื่องของความดิวอี้วันนี้เราอยากมาเน้นเรื่องความดิวอี้เพราะว่าเราชอบความดิวอี้ของอันนี้มากๆเลยคือก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันก่อนว่าเนื้อแมทของเขานั้นเป็นยังไงแล้วเนื้อดิวอี้ของเขานั้นเป็นยังไงนะจ๊ะนะนี่เห็นมั้ยเขาจะมีความขาวกว่าทุกคนคือถ้าลงกับหน้าเราเนี่ยมันก็จะขาวเพราะงั้นเราก็จะมีการผสมกันเกิดขึ้นนะฮะส่วนเนื้อชิมเมอร์นะครับชิมเมอร์เนี่ยก็จะยิ่งขาวกว่าเลยแต่ว่าจะให้ความฉ่ำซึ่งตอนเราเอาไปผสมกับอย่างอื่นอ่ะคือมันลงตัวคือต้องใช้แบบผสมอ่ะคือถ้าใช้เดียวๆมันอาจจะสว่างเกินไปนะสำหรับเราคิดว่าถ้าเอาไปผสมมันจะดีมากๆเลยนะฮะเขาจะเป็นเนื้อที่แบบมีความมีชิมเมอร์อยู่นะฮะนี่จะเป็นแบบนี้เห็นป่ะมันจะมีความเขาจะมีความขาวแบบขาวกว่าตัวนี้มากครับขาวไปเลยหูยทุกคนเนี่ยดูดิมันจะมีความแบบเดี๋ยวเรามาลองกันซึ่งเราก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะผสมนะฮะทุกคนก็อาจจะสีที่เราใช้จริงๆมันอาจจะดูแบบเข้มกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับคนที่ผิวขาวนะฮะเราเป็นคนผิว2สีนะฮะผิวผสมใครชอบงานฉ่ำอ่ะซื้อติดไว้ก็ดีนะทุกคนแล้วก็ไปผสมกับรองพื้นที่เรามีก็ลงให้ทั่วหน้าเราเลยนะจ๊ะจะได้ผิวประมาณนี้เห็นไหมเขาก็จะมีความฉ่ำอยู่เขาบอกว่าเขาเป็นเนื้อแมทนะแต่พอผสมกันแล้วมันมีความแบบเฮ้ยอยู่ตรงกลางอะไม่ได้ฉ่ำจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แมทจนเกินไปเราจะไม่ลงแป้งแล้วกันเนาะก็คือจะปล่อยไว้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไปแต่งหน้าเพิ่มอะไรต่างๆนะใช้ไปสักพักนึงแล้วเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงทุกคนตอนนี้เราก็กลับมากันแล้วนะครับเราใช้เวลาผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงได้นะฮะ4 5 6ยังไม่ถึง3เลยอะประมาณ2ชั่วโมงนะทุกคนก็ถ้ามากกว่านี้เนี่ยก็คือคงเที่ยงคืนเพราะว่าเราถ่ายตอนเย็นนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวเราให้ดูนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะผิวเนาะก็คือเนี่ยเราไปแต่งหน้าเพิ่มเติมมานะฮะก็แบบแต่งตาเอยแล้วก็ปัดแก้มเอยอะไรอย่างนี้คือแบบผ่านไป2ชั่วโมงเนี่ยหน้าแบบฉ่ำไม่เชิงว่ามันนะทุกคนก็ยังมีความฉ่ำอยู่แต่ก็ไม่ได้มันมากคือเราก็ออกไปตลงตลาดมาอะไรอย่างนี้นะแล้วรู้สึกว่ามันเบาสบายผิวมากๆนะครับแล้วก็ไม่หนักเกินไปเนาะการปกปิดก็ปกปิดได้นิดนึงคือก็ไม่ได้เยอะมากอยากปกปิดมากกว่านี้ก็ใช้คอนซีลเลอร์เอาก็ได้นะฮะแต่โดยรวมเนี่ยถ้ามองเรื่องของงานผิวอะเราชอบมากเลยนะเพราะว่ามันให้งานที่ผิวแบบผิวอะทุกคนไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นแป้งไม่ได้มีความเป็นรองพื้นอีกชั้นนึงอะมันยังมีความแบบเหมือนผิวของเราจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งเราอะเคยใช้ออกไปข้างนอกมาแล้วเราก็จะอธิบายให้ฟังว่าเอ้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับถึงแม้วันนี้เราอาจจะไม่ได้แบบใช้ทั้งวันอะไรอย่างงี้เนาะก็คือเขาเนี่ยติดทนระดับนึงนะฮะไม่ได้ติดทนทั้งวันนะด้วยความที่เขาเนี่ยมีความบางเบาอยู่นะจ๊ะแล้วก็คุมมันเนี่ยไม่ได้คุมมันได้ทั้งวันนะฮะสิ่งที่เราชอบในสมูทโตรุ่นนี้นะฮะก็คือตัวที่เป็นดิวอี้ของเขาเพราะว่ามันมีความสวยแบบสวยดีอะทุกคนแล้วมันทำใ
หน้าเราไม่แห้จนเกินไปแล้วไม่หรือเราไปใช้รองพื้นตัวอื่นอย่างเงี้ยที่มันเป็นเนื้อแมตต์แล้วเราอยากได้งานดิวอี้นิดนึงเราอยากได้ความฉ่ำนิดนึงเราก็สามารถบีบไปผสมได้นะฮะแล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้ทำให้สีเพี้ยนไปเยอะถึงจะเป็นเนื้อสีขาวใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเนื้อสีขาวเนี่ยพอไปกืนกับรองพื้นตัวอื่นอ่ะก็เข้ากันได้ดีนะฮะแล้วก็ทำหน้าที่ของดิวอี้ได้ค่อนข้างดีซึ่งถ้าหากว่าใครจะซื้อเพื่อจะเอาตัวดิวอี้มาเนี่ยเราว่าก็คุ้มนะเราก็ได้2อย่างนะแต่ว่าเราก็อาจจะใช้ดิวอี้เยอะหน่อยอาจจะใช้ BB ครีมน้อยลงอะไรเงี้ยถ้าใครอยากได้งานผิวอะไรเงี้ยก็สามารถผสมกันได้นะคะทุกคนสายเกาน่าจะชอบสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย